ยืนที่บริเวณ 1,480 ได้หรือเปล่านะฮะอ่ะข้อมูลที่ว่าตลาดหุ้นไทยตกนะฮะก็มีสถานการณ์เรื่องราวต่อเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะใครที่ต้องการฟังเหตุผลนั่นเองนะฮะเหตุผลก็คือในส่วนของทางด้านตลาดหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะต้องบอกได้ว่าในแรงขายของต่างชาติก็มีติดต่อกันมาโดยตลอดนะคะทุกวันทุกวันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องราวทางด้านราคาน้ำมันด้วยนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวดูแลตลาดหุ้นไทยนั่นเองบิ๊กแคปนะฮะก็ได้มีการปรับตัวลดลงจากราคาน้ำมันดิบที่ได้มีการปรับตัวลดลงนั่นเองนะคะค่ะตลาดหุ้นไทยนะฮะเราก็นั่งดูตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะลงไปต่ำสุดนะฮะ 1,474 จุดลบไป20คุณอังสุบันได้นั่งดูไหมค่ะค่ะค่ะพี่บอลก็นั่งดูเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วกังวลนิดนึงว่ามันปริ่มกันอยู่นะฮะแล้วเทคอะไรต่างๆถ้าหลุดอ่ะตอนนี้ก็ยืนกลับมาที่ 1,481 จุดแล้วนะฮะปริมาณการซื้อขาย 13,000 ล้านบาทนะคะหุ้นที่กลับขึ้นมาในช่วงนี้นั่นก็คือหุ้น Dtac นะฮะก็สวนขึ้นมาแทน True กับ Jazz นะรอบสัปดาห์ที่แล้ว Jazz กับ True ก็โดนกดดัน Dtac ขึ้นมานะฮะด้วยเหตุผลเรื่องราวของทางด้านธุรกิจเขานะฮะว่าจะมีใครมาเอามา True จะมาเอาอะไรเงี้ย Jazz จะมาเอาเป็นต้นนะฮะ Dtac กรอบเทคนิคท่านที่เทรดนะต้องดูเป็นวิธีการเทรดดูนะฮะว่าที่นักกลยุทธ์นักเทคนิคมองกัน41บาทนะฮะกรอบของเขา3541เป็นต้นนะฮะส่วนหุ้นที่เข้ามาใหม่ก็คือหุ้น FN นะฮะก็เป็นหุ้นที่เข้ามา First Day Trade นะวันนี้วันแรกนั่นเองนะคะสำหรับข้อมูลของท่านนั้น FN นะฮะแหม่มเคยเข้ามั้ย FN แถวเล็ดนะพี่แถวหัวหินเพชรบุรีนะคะอ๋อเขาขายดีมั้ยก็มีคนเข้าอยู่นะพี่ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ก่อนมันเป็นไฟนาวแต่ตอนนี้เขาไม่ให้เรียกไฟนาวก็เป็นบริษัทลูกของไฟนาวให้เรียก FN ค่ะแต่ก่อนจะเข้าใจว่าเป็น F เป็นไฟนาวไงพี่แต่ตอนนี้โอ้เขาใช้คำว่า FN FN นะ FN อ่ะก็โชว์ฝีมือ FN Factory Outlet นั่นเองนะฮะโชว์ฝีมือคนที่ทำเป็นอันเดอร์ไรเตอร์ก็คือฟินแลนเซียสหรัฐก็ไม่ทำให้ผิดหวังบวกขึ้นมา 50%ราคาของฟินแลนเซียสหรัฐเปิดมาให้นะก็ข้อมูลราคาพื้นฐานหุ้นตัวนี้2017ก็คือ6บาทค่ะที่เขาให้ราคาไว้นะคะก็เป็นการมองกำไรในปลายปี59กับปี2563ว่าจะโตให้ได้ที่ 28% นั่นเองนะคะก็เป็นการเติบโตปีต่อปีนะฮะก็ถือว่าสูงกว่ากลุ่มของเขาค้าปลีกค้าพาณิชย์นั่นเองนะฮะที่เติบโตอยู่ที่แค่ประมาณ 16% แต่ตัวนี้เขาจะทำทำไงได้ 28-30% นะนะก็ต้องดูฝีมือเขานะพี่ว่าจะได้ไหมคุณเคยเข้าใช่ไหมเคยเข้าพี่แล้วคุณซื้อเขาไหมก็ซื้อเป็นบางอย่างพี่อะไรล่ะเพราะว่าส่วนมากจะเป็นแบบพวกของสตรีอะไรงี้ซะมากกว่าอ๋อค่ะค่ะเออค่ะอ้าวแล้วคุณไม่ใช่สตรีเหรอฮะอ่ะค่ะอาจจะสตรีข้ามเพศเนาะว่ากันไปนะชีวิตก็คือตัว FM ประกอบกิจการเอาท์เล็ตแล้วก็จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจุดเด่นสุดคือสัดส่วนรายได้ของ House Brand ของเขาสูงถึง 65.9% นะแล้วก็ค่าเฉลี่ยของเขาก็อยู่ที่12เองทั้งตลาดนั่นเองนะฮะเขาเอ๊ะทำไมมาจิ้นดีอย่างนี้นะฮะก็เลยทำให้ความสามารถในการทำกำไรโดดเด่นกว่ากลุ่มมากนะฮะอัตรากำไรขั้นต้นกำไรด้วยเหรอ 46.7% เหรอไม่น่าเชื่อเนาะเดี๋ยวลองดูเนาะแล้วก็มีสาขาอยู่7แห่งลูกลูกไปหัวหินเพชรบุรีนี่เยอะแยะนะคะสองข้างทางเต็มไปหมดโลกค่ะโอ้โลกชีวิตมันยังไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะฮะ5ปีตอน FM เกิดมาสงสัยเราทำงานอยู่ที่ตลาดเลยไม่รู้ว่าของขับของเขาขายดิบขายดีกำไรขนาดนี้เลยนะฮะแต่ต้องดูว่าคนที่เป็นอันเดอร์ไลน์ประกันการจัดจำหน่ายหุ้นตัวนี้นั่นก็คือบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสก็คงไม่ทำให้นักทุนต้องผิดหวังกันนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่บริเวณประมาณบาท60ตังค์นะฮะราคา5บาท50สตางค์นั่นเองก็เทรดไปแล้วทั้งสิ้นนะฮะไม่ค่อยได้คุยกับเขาเท่าไหร่แต่ก็อ่านตามข่าวแหละหุ้นตัวนี้นะฮะใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะคะคุณผู้ชมค่ะ ค่ะก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะอย่าน้ำมืดตามัวนะที่จะมาแอดโอเพนแอดโอเพนเมื่อเช้า5บาท15สตางค์นะตอนนี้ก็5บาท50นะใครได้ของแล้วก็ตัวใครตัวมันนะค่ะเอาตังค์ไว้ก่อนแหละ จะไปเอา 100% เหมือนสมัยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วยากนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะคุณผู้ชม
แล้วก็เป็นข้อมูลของ FN ก็เทรดไปแล้ว200กว่าล้านหุ้นนะฮะวอลุ่มการซื้อขายก็มูลค่าไปแล้ว1,000กว่าล้านบาทนะฮะใครที่โชว์เทคนิคซัดไปซัดมาก็ขอให้โชคดีขอให้รวยนะรวยจากการซัดโยกไปโยกมาไม่จริงนะต้องไปดูเรื่องราวของธุรกิจพื้นฐานเขาด้วยปลอดภัยกว่านะอย่าเอาแบบตามเขานะเพราะเขาทำได้1ใน100ลำบากลำบากเขาได้ล้านเราอาจจะเสียล้านเป็นต้นนะพอดีเนาะพอดีการลงทุนได้พอเพียงนะฮะก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัยแต่ถ้าลงทุนให้รวยมันก็ต้องไปเขาเรียกพอกพูนความรู้ไปหาประสบการณ์ไปหาข้อมูลเยอะๆนะฮะสำหรับท่านที่จะเทรดให้รวยจริงๆเพราะวิธีการเทรดซื้อไปซื้อมาให้รวยมันยากแต่เทรดไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยแล้วก็หาข้อมูลพื้นฐานไปด้วยจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆนะโอ้ยอยากจะบอกอยากจะตอบอยากย้ำนะฮะอย่าทำเป็นแฟชั่นเขาเฮไหนหาไหนก็ไปกับเขาไม่ดีนะฮะก็ต้องเตือนนักลงทุนด้วยนะฮะเพราะว่าข้อมูลการลงทุนน่ะคนที่จะเอาชีวิตให้รอดได้ก็คือตัวเราเองนะคุณอังสุมานคุณจะมีจะรวยได้ไม่ใช่พี่จะทำให้มีให้รวยนะคุณต้องทำตัวคุณเองคุณต้องมีความสามารถตัวคุณเองนะฮะคุณถึงจะทำได้ต้องเรียนรู้เองด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะแล้วก็การเรียนรู้เองต้องใส่ใจต้องเหนื่อยต้องขยันค่ะดุนักลูกน้องค่ะคุณผู้ชมดุได้เลยค่ะลูกน้องจะได้รวยนะฮะลูกพี่จะได้สบายด้วยนะคะอ่ะมีอะไรแนะนำนักลงทุนคะมาดูหุ้นเด็ดกันบ้างดีกว่าะนะคะวันนี้หุ้นเด็ด 3M ของเราขอแนะนำนะคะจาก3โบรกด้วยกัน Wicker and Hookland นะคะ WIIK นะคะหุ้นตัวนี้พี่อ๋องแนะนำมาตลอดนะค่ะเล่นกันมาทั้งปีแล้วเนี่ยปีที่ผ่านเมื่อต้นปีที่ผ่านมามาดูทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ KGI นะเขาให้แนะเก่งกำไรเร็วนะคะและตัดขาดทุนนะหากราคาต่ำกว่า 4.88 นะคะด้านบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะคะให้แนวรับไว้ที่ 4.76 และ 4.88 นะคะแนวต้านนะคะให้ไว้ที่ 5.15 และ 5.55 นะคะทางด้านบริษัท Apple Wealth นะคะให้แนวต้านไว้ที่5.55 บาทแนวรับ 4.90 Stop Loss นะหากราคาต่ำกว่า 4.80 ค่ะพี่มอนWicker and Hookland ตอนนี้เท่าไหร่ไปพิจารณากันเลยนะคะตอนนี้ใช่ไหมฮะค่ะได้เดี๋ยวเราขอดูแป๊บหนึ่งนะกำลังข้อซื้อข้อขายบางตัวอยู่อยากรู้ใช่ป่ะไม่บอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเน็ตช้าเลยเดี๋ยวพี่ม่อนดูให้ WIIK นะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็อยู่ที่5บาทฮะก็ยังไม่ได้ขยับนะฮะราคาไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวันศุกร์แต่ว่าเมื่อเช้าย่อลงไป4บาท92สตางค์นะฮะแล้วก็ขึ้นไปสูงสุด5บาท5สตางค์เทรดไปแล้ว7ล้านหุ้นนะฮะก็ต้องให้ได้ประมาณสัก10ล้านหุ้นขึ้นนะฮะหุ้นเทรดนะฮะถ้าไม่เทรดก็เดี๋ยวดูกี่โบรกให้นะ3โบรกค่ะพี่อ๋อเดี๋ยวดูฝีมือ3โบรกเขานะฮะ KGI ASL Apple Wealth นะคะ KGIApple Rail ต้องขายใหญ่สิแบบเพ่งเพ่งให้ถึงจะวิ่งตึ๊ด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 นะฮะอ่ะเดี๋ยวรออ้าวมีหุ้นอีกตัวหนึ่ง TFG ของคุณปิงนะขึ้นมา5บาท5สตางค์นะตอนนี้ของคุณปิงใครตามคุณปิงหุ้นเป็ดใช่ไหมหุ้นไก่หุ้นไก่ TFG นะฮะ Thai Food Group Public ไม่ใช่เป็ดเป็นโรงงานหรอเคยไปดูมาแล้วอ่ะอันนี้ยังค่ะพี่หนูไปแต่อาซีฟ้าเป็นไงดีมากค่ะเรื่องราวของอาซีฟ้ามีอะไรบ้างคะมาดูทางด้านอาซีฟ้ามานะคะโชว์กำไรไตรมาส3ปีนี้โต 9.3% นะคะทางด้านคุณไพบูลย์นะอังคณากรกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทอาซีฟ้าจำกัดมหาชนนะคะผู้นำด้านการผลิตนะคะจำหน่ายและผลิตภัณฑ์กระจายสายส่งไฟฟ้านะคะสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัตินะคะก็เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส3ในปีนี้นะคะพี่มอนว่าเขามีกำไรเนี่ย75ล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.3% นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร69ล้านบาทส่วนผลประกอบการงวด9เดือนของเขานะก็มีกำไรที่200ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้140ล้านบาทด้วยสาเหตุหลักของเขาที่ทำได้เนี่ยนะคะก็เนื่องจากไตรมาส3เนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นสูงขึ้นถึง 4.49% และขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 24.70% ซึ่งเป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นค่ะพี่มอนส่วนแนวโน้มในไตรมาส4ของเขานะคะก็จะเป็นตามที่ทางอุตสาหกรรมที่มีความต้องการไฟฟ้าที่สูงขึ้นนะคะโดยกลุ่มที่จะนำหลักก็คือกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมการสื่อสารที่เข้ามาศูนย์ข้อมูล Data Center นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่มองว่ามีการเติบโตมากขึ้นนะคะและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เขานำมาก็คือ Mineral Insulated Cable หรือ MICC นะคะคืออะไรมันเป็นสายแบบเกี่ยวกับ
สายสายส่งสายส่งอ่ะพี่ประมาณนั้นน่ะชัวร์เปล่าเนี่ยได้สายส่งใช่พี่แล้วก็รวมถึงการขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดมากขึ้นค่ะพี่ไพบูลย์ใช่ไหมค่ะแล้วมีอะไรเด็ดๆฝากไว้ไปเจอเข้ามาก็คุยกันนะคะพี่ว่าแนวโน้มที่เขาจะส่งออกไปต่างประเทศบ้างไหมเพราะว่าออกไปทำไมวะในเมืองไทยไม่พอไม่มีนะพี่เขาว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนคือก็ถูกแล้วหลักๆลูกค้าของเขาเนี่ยก็เซเว่นกับทุกสาขาค่ะค่ะสนามบินสุวรรณภูมิก็เพิ่งได้มานะคะขายในประเทศก็ไม่พอใช่แต่ผิดพอไม่คุณไพบูลย์สายนำไฟฟ้าลงดินให้ทันเหอะก็ดีนะผลึบผลึบดีมากธุรกิจเลยแซวๆแกว่าจะแจกนักข่าวคนละตู้ไหมคะตู้ไฟฟ้าแล้วเป็นอะไรกำไรดีไหมบริษัทนี้ก็ดีพี่กำไรก็ก้าวขึ้นมา 9.3% 75ล้านบาทปีนี้นะคะก็เติบโตใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นี้แต่เขาบอกเขาจะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรถึงจะขึ้นได้ฮะต้นคือเขาเนี่ยครับพี่ขยายงานตอนนี้ที่เขาได้มางานใหม่ของเขาเนี่ยก็คือสายลงดินนะคะที่พิมายแล้วก็ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วเขาไม่เข้ากรุงเทพเหรอโปรเจกต์ 510,000 ล้านน่ะนี่ไงพี่สุวรรณภูมิเขาก็ได้ไม่ใช่ไอ้สายลงดินท่อร้อยสายในอันนี้ไม่ได้ถามเขาหรอกอันนี้หนูลืมค่ะโอ้ยสุโขทัยเป็นลืมดินักข่าวลืมได้ไงงานใหญ่งานโตเป็นแสนล้านน่ะผิดพลาดที่นักข่าวเองซ้ำเติมเหยียบมันไปเชิญค่ะคุณอังสุมานต่อดูทางด้านของปตท.มานะคะ9เดี๋ยวๆอ่ะค่ะอาซีฟ้าจบไปแล้วเหรอจบแล้วค่ะอาซีฟ้าจบแล้วค่ะอ๋อค่ะเขาทำเป็นสายส่งนะคะธุรกิจของเขานะฮะตู้สายไฟนะคะสวิตช์บอร์ดไฟฟ้านะฮะก็มียี่ห้อชื่อยี่ห้ออาซีฟ้านั่นเองนะฮะก็อุปกรณ์ภายในก็แล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าสวิตช์บอร์ดไฟฟ้าที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากตึ๊ดๆๆๆนะฮะจากเมืองนอกมานะฮะแล้วก็เป็นเฉพาะแบบผลิตตามแบบที่ออเดอร์เหมือนที่เซวงเซเว่นก็เสนอมาก็ซื้อมาต่อจำหน่ายต่ออุปกรณ์ไฟที่เกี่ยวข้องเช่นอุปกรณ์ไฟฟ้าคอนโทรลอุปกรณ์ในงานระบบการจ่ายไฟฟ้าใช่ไหมฮะแล้วก็สวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องบริการหลังการขายครบวงจรแล้วก็รื้อถอนโรงไฟฟ้าอ้าวมีการรื้อถอนมีนะมีรายได้กับการสายเขตเศษโลหะโอ้หรืออุปกรณ์โอ้จริงเหรอขายเศษโลหะได้ด้วยจากบางประกงอ่ะพี่เขาไปรื้อมาค่ะค่ะก็ได้อ่ะจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย 27% นะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คุณไพบูลย์เมื่อกี้หน้าตาก็ยังพอทำงานได้อีกยาวนะฮะก็ลองดูนะก็ดูหน้าตาลองกว่าไม่ได้แก่มากสิบกว่ามีลูกเล็กๆเลยเอาลูกเล็กๆด้วยนะคงทำมาหากินในบริษัทใหญ่โตได้ในอนาคตแหละดูหน้าตาเขาแล้วนะฮะส่วนในเรื่องราวของธุรกิจผลประกอบการและปันผลเขาก็มีปันผลด้วยต่อเนื่องเลยเนาะค่ะให้20สตางค์นะฮะส่วนเงินสดมี75ล้านทรัพย์สินเขาก็มี 2,200 ล้านค่ะคุณอังสมานรู้หรือเปล่าเนี่ยยอดขายก็ 1,300 ล้านนะฮะแล้วก็กำไรต่อหุ้นเขา23สตางค์เนี่ยนั่นก็เป็นรายได้ธุรกิจนะฮะของเขาก็เป็นตามตัวขนาดธุรกิจของเขาด้วยนะฮะก็ต้องดูแต่จริงๆแล้วอยากรู้เหมือนกันนะว่าใครนะที่ทำสายส่งไฟฟ้าให้กับโรงไฟฟ้าทั่วประเทศซึ่งตอนนี้เองไปถามพวกบริษัทที่ทำพลังงานทางเลือกเขาบอกว่ารัฐบาลยังไม่สามารถที่จะขยายธุรกิจไอ้พลังงานทางเลือกได้เต็มแม็กนะฮะเพราะหนึ่งก็ประมาณที่ไปซื้อสายส่งที่เขาส่งไฟฟ้ากันอ่ะมันไม่มีแล้วก็เขาบอกขาดตลาดงงไหมงงเหมือนกันไม่รู้ใครใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วมีคำถามอะไรต่อไหมถามไม่มีมีประเด็นอะไรต่อไหมฮะคุณผู้ชมค่ะทุกคนสงสัยฟังได้ปกติแล้วนะเดี๋ยวดูก่อนสิฟังได้ปกติยังเดี๋ยวพี่ม่อนดูได้ยินขอบคุณค่ะคุณแม่ยุรีได้ยินแล้วค่ะพี่ม่อนมีความตลกน่ารักดีไม่ได้ตลกเขาไล่ฟังพี่ม่อนเป็นคนตลกตลกใช่ไหมตลกแต่สาระนะคะมีสาระนะคะไม่ใช่ไร้สาระไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้ตลกนะฮะเอาจริงนะฮะมีสาระมีสาระเสียงมาแล้วใครได้ FM บ้างอ่ะบอกมาหน่อยดิได้ตังค์ยังขายออกไปยังธุรกิจนี้ใครเคยแวะไปร้านเขาบ้างเนี่ยเคยแวะบอกมาหน่อยซิคุณผู้ชมที่ฟังรายการอ่ะเข้าไปป่ะFN มี7สาขาเอาเลทเอาเลทเอาเลทหัวหินเพชรบุรีอยุธยาลองดูนะคะธุรกิจนี้เขาขายดิบขายดีขนาดนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวคุณเล่าเรื่องปตท.ให้คุณผู้ฟังนะปตท.นี่ตกหนักเลยนะเนี่ยปตท.9เดือนแรกกำไร 75,000 ล้านนะคะโดยคุณเทวินวงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนหรือ PTT นะคะเปิดเผยว่าในรอบการดำเนินงาน9เดือนแรกเนี่ยนะคะ
กลุ่มปตท.ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นะคะนโยบายลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังค่ะและผลักดันยอดการขายค้าปลีกของนอนออยล์นะคะมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้9เดือนแรกนะคะของปี59เนี่ยปตท.มีกำไรสุทธิ 40,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 2,827 ล้านบาทนะคะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะพี่ม่อนสำหรับบริษัทย่อยตามสัดส่วนที่ปตท.ถือหุ้นก็ดีขึ้นเช่นกันนะคะมีกำไรสุทธิ 35,455 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 34,047 ล้านบาทดังนั้นปตท.จึงเป็นบริษัทและบริษัทย่อยเนี่ยจึงมีกำไรสุทธิ 75,522 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 55,774 ล้านบาทค่ะพี่มอนอเมซอนตัวช่วยนะพี่โอ้โหเวอร์ไปป่ะดูเล็กๆกำไรเลยเหรอขายกาแฟกำไรโหดเหี้ยมมหิดช่วยให้รายได้ธุรกิจปตท.นี่ก็ทำมาหากินแสนล้านนะเดี๋ยวจะมีโรงแรมด้วยนะเนี่ยอเมซอนขายได้วันละเท่าไหร่พี่ร้อยล้านไหมล่ะคนเข้าคิวกันทุกปั๊มเลยขายกาแฟก็เท่าไหร่ก็มี60 50แล้วแต่เราจะกินมันมีแต่ค่ะขายกาแฟอเมซอนทำให้ธุรกิจปตท.รวยแล้วเขาตัวดันพี่ตัวดันโอ้โหตัวดันโอ้ตัวดันชีวิตก็เปลี่ยนนะมันเหลือเชื่อจริงแล้วเดี๋ยวจะทำโรงแรมด้วยโรงแรมในปั๊มเอากับเขาเอาไปขายน้ำมันแล้วน้ำมันมาจิ้นน้อยเนาะทำปั๊มมาจิ้นน้อยก็ต้องทำโรงแรมกับขายกาแฟมาจิ้นดีกว่าแก้วหนึ่งต้นทุน10บาทขาย60เนาะค่ะ60 65ก็ได้มาจิ้นไป100-200%จริงนะหมูพี่ต่อแถวซื้อคิดดูแล้วมีอะไรอีกไหมเขาไม่ให้กาแฟร้านอื่นเข้าอ่ะเวลาคนเข้าปั๊มมันร้อนไงมันก็เลยต้องไปเจ้าเดียวอ่ะนะทำไมไม่คิดมาเมื่อ50-20ปีที่แล้วฮะเมื่อมาถามคุณเทวินถามคุณเทวินเพราะว่าที่เดี๋ยวนี้ที่ตามปั๊มจะมีค่าถือว่าเป็นคอมเพล็กซ์เป็นเหมือนกระสุนกันค้าเลยนะเพราะว่าคนที่ไปเติมน้ำมันก็คนรวยมีรถมีอะไรขับก็ต้องมีเงินซื้อของกินอ่ะเอออะไรประมาณนั้นร้อยหนึ่งไม่พอจ่ายกาแฟได้เลยเนาะ60บาทชิวๆเนาะค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมฮะดูทางด้าน IVL มากนะคะปีนี้หันเป้าเติบโตเหลือ 10% จากเดิมที่เขาคาดไว้ 20% นะคะโดยนายดิลิปกุมาอากรวาลนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ PET และวัตถุดิบบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดหรือ IVL นะคะประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจรนะคะระบุว่าบริษัทปีนี้ของเขานั้นได้ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้ลงเหลือ 10% จากเดิมนะคะ 20% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะกดดันราคาขายผลิตภัณฑ์ค่ะซึ่งการปรับลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือเติบโตแค่ 10% นะคะจากปีก่อนที่มีรายได้ 240,000 ล้านบาทซึ่งเดิมคาดที่จะเติบโต 20% นะคะเนื่องจากราคาน้ำมันดิบปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ระดับต่ำลงนะที่44ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะทำให้บริษัทเนี่ยต้องปรับลดราคาการขายผลิตภัณฑ์ลงตามนะคะตามต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงด้วยแต่ปีหน้าก็คาดว่าน้ำมันดิบนะคะจะเพิ่มปรับขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบ 50-55 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะพี่ม่อนส่วนในปีหน้านะคะ2560เนี่ยคาดรายได้โตที่ระดับ 15% รวมถึง EBITDA เติบโต 20% จากปี2559หรือในปีนี้หลังจากเรารู้รายได้นะเข้าซื้อกิจการในสหรัฐนะคะและสเปนเต็มปีทำให้อัตราการผลิตสูงขึ้นและผลักดันรายได้และกำไรให้เติบโตตามค่ะพี่ม่อนIVL ใช่ไหมค่ะสารพัดซื้อเลยนะพี่ค่ะค่ะเขาก็เขาได้น่าจะได้ประโยชน์ที่ว่าอเมริกาเขาจะบูมธุรกิจของเขาคืนสร้างโรงงานและ IVL เขาก็มีโรงงานที่อเมริกาด้วยก็เลยก็ไม่น่าจะนั่นนะเขาก็น่าจะได้ดีประมาณนั้นนะซื้อมาขายไปในอเมริกาและตอนนี้เองนะฮะพูดถึงหุ้นใหญ่ IVL นะคุณนะค่ะคุณผู้ฟังคุณนักลงทุนคะเขาก็รวยอันดับ15ในประเทศไทยนั่นเนี่ยเขาเป็นคนเชื้อสายอินเดียคุณอาลกคุณอาลกเออใช่จริงเขารวยจากหุ้นตรงนี้ 1.36 พันล้านเหรียญนะฮะก็คูณเข้าไปนะก็ 1.4 หมื่นล้านบาทมั้งเนาะทำธุรกิจขวดเพชรแล้วยังทำธุรกิจผลิตภัณฑ์จำขนสัตว์ด้วยนะพี่นะใช่แล้วเขาก็ทำฝ้ายทำโพลีเอสเตอร์ทำอะไรเกี่ยวข้องกับนั้นๆๆๆอ่ะเออโรงงานเขาเยอะมีทั้งจีนออสเตรเลียแอฟริกาอเมริกาใต้ค่ะแล้วก็ยุโรปเขาก็ลุยไปแถวยุโรปเขาไปซื้อโรงงานเพิ่มนะฮะเก่งมากเลยเนาะทำธุรกิจที่แบบว่าคุณใช้ประจำวันอ่ะพวกแก้วพวกอะไรเงี้ยเราไม่รู้สึกตัวนะขวดโค้กขวดอะไรนี้ขวดเพชรเขาเรียกขวดเพชรนะฮะคือแบบใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งอ่ะมันก็ต้องผลิตอ่ะอะไรเงี้ยนั้นเขาก็เลยติดอันดับ7ทีในประเทศไทยนั่นเองนะฮะตายแล้วเราถือหุ้นเขาทำไมเราไม่รวยกันเลยเนาะเนี่ยIVL IVL เดี๋ยวเราต้องไปเช็คดูว่าทางพี่อ๋องค้างค่ะมีคนแจ้งค้างเดี๋ยวน้องเขาเช็คดูนะได้ยินแล้วค่ะพี่ม่อน
เสียงมาแล้วค่ะใครมีหุ้น IVL บ้างบอกมาสิบอกมาสินี่คุยด้วยกันดีกว่าไม่มีอะไรก็คุยกับนักทุนคุณกัญญาสวัสดีค่ะ อยู่ที่ไหนกันบ้างเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนของประเทศไทยกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเราก็จะคุยกับทางหมดหรือยังข่าวของอังสุมาเนี่ยขอ EA อีกสักตัวนะเชิญค่ะ EA นี่เขาก็รวยนะค่ะรวยกับพลังงานอันดับเท่าไหร่ก็เหมือนกันนะฮะลุยธุรกิจแบตเตอรี่แล้วนะพี่ 30,000 กว่าล้านค่ะจะลุยธุรกิจแบตเตอรี่นะคะโอ้ดีเนาะเล็งย้ายเข้าเซตหวังเพิ่ม value นะคะจาก MAI บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ระบุเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะคะหลังจากการประชุมบอร์ดนะคะก็ได้อนุมัติให้เข้าร่วมทุนในอมิตะเทคโนโลยีนะคะหรือเทคโนโลยี INC นะคะซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสหรัฐประชาชนจีนหรือไต้หวันนะคะเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Emerging Stock Market หรือตลาดเกิดใหม่นะคะของตลาดหลักทรัพย์ไต้หวันดำเนินธุรกิจนะเกี่ยวกับพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนโพลิเมอร์นะคะโดยบริษัทจะเข้าลงทุนในอมิตะนะคะในสัดส่วน 35.20% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของอมิตะโดยวิธีการจองซื้อหุ้นใหม่ที่เสนอขายนะคะโดยร่วมมูลค่าลงทุนไม่เกิน683ล้านบาทนะซึ่งคาดว่าจะดำเนินการเพื่อลงทุนดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะทั้งนี้นะเพื่อขยายความสามารถการแข่งขันของบริษัทนะและใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับในการผลิตแบตเตอรี่ของเขานะคะและคาดว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอข้อมูลอยู่ก็ลองดูนะฮะ EA จะย้ายแล้วจริงๆก็ย้ายได้แล้วนะฮะเพราะ market cap เขาก็ใหญ่มากนั่นเองนะฮะเขายังเทรดอยู่ใน lead ใน MAI นะคะเดี๋ยวกำลังดูหุ้นตัวนึงนะทำไมมันขึ้นเยอะขึ้นแยะขนาดนี้ TVO จักน้ำมันพืชไทยเนาะโอ้ใช่แต่ว่า volume มันไม่เยอะเทรดไปแค่ 600,000 หุ้นเองนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกเข้าไปเดี๋ยวโดนเดี๋ยวมีอะไรอีกนะ TFG ฮะTFG 5.30 หุ้นคุณประกิตนะฮะก็โยกเลยนะฮะ KS KSEC โยกเลยนะฮะตัว TFG เป็นหุ้นเนี่ยเขาเพิ่งเอาอะไรนะเพิ่มทุนอะไรอ่ะค่ะหุ้นเพิ่มทุนไปอะไรอ่ะจำไม่ได้ละข่าวเมื่อวันก่อนใครจำได้มั้งเนี่ย TFG นะฮะเดี๋ยวดูฮะ 1.6 1.9 พันล้านนั่นแหละไปขยายธุรกิจออกหุ้นกู้มั้งอ่ะ 5.30 เลยนะฮะคุณผู้ชมอ่ะยังหนุดอยู่นะฮะตอนนี้ยังเขย่ากันอยู่ในเรื่องราวของทางด้านตลาดแล้วก็ตัว Z โอ้โหแม่เจ้าแม่เจียวโอ้ยลงมา918จุดแน่โอ้โห Z ลงแรงนะขอดู Z หน่อยนะแซ่บชับมากเลยนะฮะอ้าวใครได้บ้างเนี่ยโอ้โหตุ่มขอโทษนะแม่จ๋าตามสบายพี่ขอโทษนะ925แล้วก็ลงมา916โอ้แรงอ่ะแรงอ่ะแรงมากเลยอ่ะขอโทษอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะค่ะในช่วงหน้านะฮะเราก็ไปคุยกับคุณอ๋องนั่นเองนะฮะว่าหุ้นเด็ดหุ้นรับประทานจะมีอะไรบ้างนะฮะในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ